คุณน้อยนะคะจากปทุมธานีใช่ไหมคะคุณน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยมีปัญหากับผู้รับเหมาใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็โดนเหมือนกันโดนทิ้งงานไปเขาคุณจ้างเขาให้มาทำอะไรครับสร้างบ้านนะคะสองชั้นนะคะสร้างทั้งหลังหรือว่าต่อเติมมันทั้งหลังเลยค่ะทั้งหลังค่ะสร้างใหม่ทั้งหลังเลยแล้วทิ้งงานไปมีสัญญาจ้างกันไหมครับมีค่ะมีค่ะสัญญาที่ว่าเนี่ยเป็นสัญญาครบกำหนดการก่อสร้างแล้วหรือยังหรือยังไม่ครบกำหนดครบแล้วค่ะครบแล้วค่ะ5เดือนครบแล้วครบแล้วแต่ว่าสร้างไม่เสร็จตามสัญญาเนาะค่ะเขาสร้างบ้านเสร็จแต่ทีนี้เขาไม่ห้องน้ำแล้วก็ไฟแล้วก็สีในบ้านเขาก็ไม่ทำให้นะคะแล้วในครัวอีกค่ะแล้วก็เบิกตังค์ไปหมดแล้วแล้วเขาก็หนีไปแล้วเขาไม่มาทำคือสร้างตัวอาคารเสร็จเรียบร้อยคือเสร็จแล้วก็เหลือภายในเหลือภายในไม่เรียบร้อยไม่ทำตามสัญญาเนาะใช่ค่ะมีสัญญาต่อกันนะครับแล้วสัญญาถูกต้องตามกฎหมายไหมถูกค่ะถูกรู้ได้ไงว่าถูกก็ลูกสาวเขาทำแบบว่าเขารับเหมาว่ากี่เดือนอย่างนี้นะคะแล้วก็ถูกตามสคบที่กำหนดไหมค่ะอันนี้ไม่แน่ใจยาฆ่าอันนี้พอถามเรื่องนี้ถูกตามที่ประกาศว่าด้วยการควบคุมสัญญาของสคบไหมรู้ไหมข้อนี้รู้หรือไม่รู้รู้ค่ะรู้ใช่ไหมถูกต้องตามที่สคบกำหนดนะว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างในสัญญารับเหมาก่อสร้างนี้นะค่ะโอเคอันนี้เขาจะคุ้มครองกรณีที่รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยค่ะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นถ้าเขาทิ้งงานไปเนี่ยคุณน้อยอยู่อำเภออะไรปทุมธานีค่ะอยู่อำเภออะไรครับลำลูกกานะคะอำเภอลำลูกกาค่ะลำลูกกาแนะนำให้ไปที่อัยการธัญบุรีครับให้อัยการเรียกมาเจรจาตามสัญญาก่อนครับเรียกมาเจรจาก่อนถ้าไม่มาจะฟ้องจะร้องกันถ้าจะฟ้องนี่เรียกเท่าไหร่ครับคำนวณแล้วประมาณสักเท่าไหร่ก็เพราะว่าลงทุนบัลลังก์ที่เขาเบิกไปเนี่ยล้านกว่านะคะเข้าใจว่าทั้งหมดล้านกว่าแต่ว่าที่ยังทำให้ไม่เรียบร้อยนี่เกิน 300,000 ไหมเกินค่ะเกินถ้าเกิน 300,000 ก็ใช้สิทธิ์ในการฟ้องต่อศาลจังหวัดนะเอาละไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ธัญบุรีให้เขาเรียกมาเจรจาก่อนนะจดเบอร์โทรศัพท์อัยการไปครับเบอร์นะคะรอพักนึงนะได้ค่ะได้คุณค่ะเดี๋ยวเอาปากกาก่อนค่ะอะไรคะเบอร์อะไรคะ097ค่ะ097 231 231 3673 3673ครับโทรไปหาอัยการแล้วก็ให้เขาเชิญนี่แหละผู้ที่มีชื่อตามสัญญามาเจรจาก่อนถ้าไม่มาเดี๋ยวอัยการบอกต่อว่าคุณจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายอย่างไรต่อนะเอาตามนี้นะครับค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะ